ประเทศไทยดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามและก็เป็นดินแดนของมวยไทยที่เวทีมวยไทยของประเทศไทยมีการเล่นการพนันกันอย่างเปิดเผยและก็ถูกต้องตามกฎหมายมีอดีตยอดมวยไทยของประเทศไทยคนหนึ่งมีชื่อว่าวีรพลสหพรหมเขาเป็นนักชกที่มีพลังกำปั้นอันหนักหน่วงรุนแรงเขาสามารถน็อกมวยไทยผู้ที่ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือแซมสันแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักด้วยพลังกำปั้นอันหนักหน่วงนี้เขาจึงได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นชกในรูปแบบมวยสากลสำหรับการขึ้นชกกับแสนเมืองน้อยถึงแม้ว่าไฟก่อนหน้านี้เขาจะเป็นฝ่ายแพ้น็อกแต่เขาก็สามารถแก้มือเอาชนะน็อกแสนเมืองน้อยไปได้ดูสิครับนี่คือยอดมวยไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดและแกร่งที่สุดในประเทศไทยยุคนั้นเขาแพ้น็อกวีรพลสหพรหมและต่อมาวีรพลสหพรหมนะครับก็มีโอกาสได้ชกมวยสากลโดยเขาใช้ชื่อใหม่ว่าวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นเขาคว้าแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อ17กันยายน2538เอาชนะนักชกไทยด้วยกันดาวรุ่งชูวัฒนะและเมื่อเขาชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้เพียงครั้งแรกเขาก็แพ้น็อกให้กับนักชกจากกาน่านานาคอนาดูเพียงแค่ยกที่2โดยการชกในครั้งนั้นเขาโดนหมัดบวกของคู่ชกเข้าเต็มกรามจนไม่สามารถยืนอยู่ได้ในขณะที่กรรมการนับเขาโดนจับแพ้วีรพลกลับมาพิสซ้อมใหม่และเขาก็มีโอกาสดีใจครับเพราะว่าช่วงระยะ3ปีนี้ผมก็อุ่นเครื่องและซ้อมมาตลอดเลยตั้งใจที่จะกลับมาเป็นแชมป์ไม่ได้อีกครั้งสำหรับแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ของสภามวยโลกในช่วงนั้นเจ้าของแชมป์ก็คือนักชกชาวญี่ปุ่นโจอิชิโร่ ทัตสึโยชิและก่อนหน้านี้แชมป์รุ่นนี้เป็นของนักชกชาวไทยสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์เขาขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้ครั้งที่4กับโจอิชิโร่ ทัตสึโยชินักชกชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2540โดยการชกในครั้งนั้นสิริมงคลขึ้นชกในร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติอันสืบเนื่องมาจากร่างกายของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ต้องลดน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมปรากฏว่าเขาสามารถยืนต่อกรกับโจอิชิโร่ ทัตสึโยชิอยู่ได้เพียงแค่ยกที่7จากนั้นก็โดนกระปั้นของทัตสึโยชิทุบเข้าที่ลำตัวนะครับลงไปให้กรรมการนับและถึงแม้ว่าเขาจะสามารถกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้นะครับแต่เพราะความเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อันสืบเนื่องมาจากเขาผ่านการลดน้ำหนักมาอย่างทารุณกรรมนะครับเนี่ยในที่สุดนะสิริมงคลเนี่ยก็ยืนรับหมัดของทัตสึโยชิได้เพียงแค่ยกที่7นะหลังจากนั้นกรรมการก็จับแพ้ซึ่งก็สร้างความดีอกดีใจให้กับทัตสึโยชิและทีมงานพร้อมกับกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะดูสิครับเนี่ยผลของการลดน้ำหนักนะครับไม่สามารถต่อกรกับคู่ชกได้นะเมื่อเปรียบเทียบร่างกายแล้วโอ้โหทั้งสูงใหญ่ทั้งหนากว่านะแต่ทว่าเรี่ยวแรงไม่มีนะครับนะถึงขั้นที่ว่าแทบจะหามขึ้นไปชกเลยทีเดียวและต่อมาแชมป์โลกคนใหม่ชาวญี่ปุ่นนะครับก็สามารถป้องกันแชมป์โลกรุ่นนี้ไว้ได้2ครั้งนะโดยชนะนักชกชาวอาร์เจนตินาและนักชกจากสหรัฐอเมริกาและในการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่3โจอิชิโร่ ทัตสึโยชิเจอกับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2541จากการที่ได้มาดูการฟิตซ้อมของวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นในครั้งนี้นะปรากฏว่าเนี่ยเขามีพลังหมัดอันหนักหน่วงรุนแรงนะสำหรับโจอิชิโร่ ทัตสึโยชินี่ประมาทไม่ได้วันเถาะสำหรับต่อไปนี้จะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBC ของสภามวยโลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ระหว่างโจอิชิโร่ ทัตสึโยชินักชกชาวญี่ปุ่นเจ้าของตำแหน่งและวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนักชกชาวไทยผู้ท้าชิงโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2541ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหวันน่ะเห็นบ้าน
กล้ามเป็นลั่นๆน่ะแหละเว้ยวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนั่นตัวเอายืนแอคอาร์ตอยู่กับบิ๊กอึ่งสหัสสมภพศรีสมวงนะครับผู้จัดการร่วมพวกน่ะเห็นบ่อแล้วท่านง้วนโซกแนะนำโตนตัวอันนี้ก็คือกรรมการนะครับกรรมการด้านล่างนะสำหรับนี่ก็เป็นกรรมการด้านบนนะครับเนาะหลังจากที่พิธีกรรมบนเวทีเรียบร้อยแล้วต่อไปกรรมการก็บอกนักชกทั้งหัวเขามาเพื่อรับฟังกติกาตอนตัวมาแม่เขามารับฟังกติกาเอาลามผอมไปนายการชกกันครั้งนี้12หยกบันทองตีกันเขาพ่อยต่อยกันเขาพ่อยเอาซะนี่ล่ะหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วนะครับต่อไปกันยกแรกท่อนแล้วจับตาดูให้ดีอันนี้ก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่3นะครับของโจอิชิโร่ทัตสึโยชิหลังจากที่ครั้งแรกชนะคะแนนนักชกจากอาร์เจนตินาโคเซ่ฟาราเอลโซซานะครับและครั้งที่2เนี่ยก็ชนะคะแนนนักชกจากอเมริกาพอลลี่อรายาโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะชนะพอลลี่อรายาเนี่ยและในการชกป้องกันตำแหน่งกับวีรพลครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3ไอ้ชายญี่ปุ่นต่างก็มั่นอกมั่นใจนะว่าเขาจะสามารถเอาชนะวีรพลได้ไม่ยากนะอัตราต่อรองทัตสึโยชิเป็นต่อวีรพล 2-1 โอ้ยอยากไปแท่งได้วะเอากรรมการเรียกนักชกทั้งคู่เข้ามานะครับเนาะเพื่อจะมาทำร้ายกันยกแรกกันตัวว้าวตีกันทำไมนะเอาเห็นบ้านตัวยกแรกเนี่ยบุ้ยนาฮานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเฮ็ดตะปูเอาสำหรับคลิปนี้จะไม่มีการตัดออกนะครับนะควรนะหัวมืออ๋อยังหัวมือมันยังไงเอาขึ้นใหญ่เถอะมันหัวคนหรือหมวกกันน็อกนั่นไหมซ้ำต้องเว้ยว่าท่านได้ตีกันฮะเบื้องแนวอื่นกันยกแรกนะครับนะก็จดจ้องๆเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยเทคนิคชั้นสูงนะครับนะวีรพลนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะส่วนโจอิชิโร่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีความเร็วนะจะใช้ความเร็วสยบวีรพลแต่ทั้งคู่ก็ต่างเป็นมวยถนัดขวาเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มาดูว่าวีรพลนี่ได้ส่วนหนานะโจทิโร่ขยับเข้าหาก่อนเปิดเกมแต่ยังไม่ออกอาวุธอันใดล่องเบิ่งกับวีรพลนี่ไหมอันขวามือไหมขวาจ่อไหมอีหยังฉันนี่เฮ้ยเนาะเอานั่นวีรพลก็อาศัยยับนะยับซ้ายนะอาวุธที่สำคัญของวีรพลนี่ก็คือยับซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายนะฮุกซ้ายตะลำตัวแล้วก็ขึ้นบนนะแล้วก็มีขวาตรงโดยเฉพาะหมัดยับนี่โอ้โหทังไปแต่ละบาทนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอายกแรกนี่ก็ยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะก็ดูชั้นดูเชิงเอาพวกนะเห็นบ้างตัวเปิดก่อนนั่นแล้วทัตสึโยชินะครับนั่นเอาเนี่ยโอ้โหเอาโดนซ้ายเหมือนกันเอาท่านผู้ชมก็ลุ้นตามไปด้วยนะครับนะท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นนี่แม้อันขวามือแม้นหัวคนเหอะอีหยังจันทีเดินทัตสึโยชิเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับนะวีรพลก็รอจังหวะนะรอจังหวะและปองเอี่ยมนะเพื่อจะสวนนะทัวนะเอาสำหรับอายุอานามวีรพลเนี่ยก็30ปีขนาดชกนะครับโจอิชิโร่ทัตสึโยชิ28ปีนะเราอายุมากกว่า2ปีจะว่าเป็นจังใดดอกอันภาคมวยสากลเนี่ยบ่มีเตะดูกสวงออกตะไทยแล้วเอ้าภาษาได้ก็สวยงามเหมือนกันน่ะนี่แม้อันโขกโมกอยู่หัวมือนี่มันอีหยังซะนี่เอ้าทัตสึโยชิเปิดเกมโอ้โหสวิงไส้มาดิพี่น้องเอ้ยถ้าเข้าไปข้างในกระไว้นั่งแบบหลุดอ่ะเอาปลายยกแรกทัตสึโยชิก็ยังขยับเข้าหาเนาะครับเนาะเอาวีรพลเอาเมิดยก
หลังจากที่หมดยกแรกเนี่ยก็มาแลภาพช้าสิครับเนี่ยโอ้โหเราสวนหมัดเข้าเต็มๆนะเต็มค้างดังแล้วดังซั่วหรือว่าไงอันนี้ก็เปรียบเทียบสัดส่วนอายุเขาจะสูงกว่าเรานะแล้วก็ช่วงแขนยาวกว่าระหว่างฟักไห่น้ำยกแรกยกแรกก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับนะก็มาแลยกที่สองแล้วทัสึโยชิก็เป็นฝ่ายขยับเข้าหาเปิดเกมเอานันเฮดบอกหักข้อว้าวกรรมการแยกออกมาเอาเนี่ยเอาลองดูว่าหมัดใครจะหนักกว่านะครับแต่ความเร็วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นต่อเรานะครับแต่วีรพลนี่ก็ไม่ใช่มวยช้านะบุคือมวยสมัยนี้สมัยก่อนนี่ทั้งเร็วทั้งหมัดหนักนะครับเนาะแล้วก็ต่อยได้หลากหลายปัจจุบันนี่ทั้งช้าทั้งหมัดเบาแล้วก็ต่อยเป็นอยู่หมัดสองหมัดไปชิงแชมป์ที่ไหนบ่อยากเชียร์มันบ่ได้รุ่นไหมแต่ว่าหมัดหนักๆเนี่ยไปย่างนี่อันนี้หมัดเบาเป็นปุ๋ยนุ่นเอาว่ายังไงทัสุโยชิก็ยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเนาะเอาวีรพลเนี่ยก็ชกวงนอกเนี่ยแล้วก็ชกแบบรัดกุมนะครับเพราะว่านี่เป็นการชิงแชมป์โลกสมัยที่สองนะต้องคว้าแชมป์มาครอบครองให้ได้อย่างเดียวทัสุโยชิเนี่ยก็มั่นใจเอาหน่อยเห็นว่าถึงเย็บเขานานแล้วเนี่ยโอ้โหหมัดเย็บของวีรพลนี่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดล่องเบิ้งกับคนอำเภอแกงค่อยจังหวัดสระบุรีเอานั่นเห็นไหมเห็นตัวเอาผ่วนจ้วงด้วยหมัดขวาเอาหมัดขวาหมัดฮุกขวาเนี่ยโอ้โหใช้ได้ผลก็โดนเย็บเข้าใบหน้าเหมือนกันนะทัศน์สิริเชษฐ์เขาเอาพวกซ้ายตัดลำตัวเอานั่นนี่แม้อันขวาเมื่อไม่เฮ็ดตะปูมันยังสนขึ้นใหญ่แท้โอ้ยว่าเป็นหมวกกันน็อกห้าขวาทัศน์สิริเชษฐ์โอ้โหต่อยเข้ากกหัวเอ้าโดนคือกันเอ้านั่นโดนเหมือนกันนะเซธลานะแต่ก็แก้เขินเนี่ยโยกไปโยกมาเอาตัดเขาลำตัวหนึ่งมัดวีรพลเอาทัศน์สิริชิเอาหัวไปก่อนเอาจ้วงที่เข้าลำตัวเนี่ยโดนยับเข้าที่ใบหน้าเหมือนกันนะเนี่ยเอาหน่ะตัดซ้ายเข้าลำตัวเบาๆเอาวีรพลยับเข่าหน้าเอาแต่ตอนนี้ก็เหมือนชกดูชั้นดูเชิงนะครับอาวุธยังไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะนี่เอาหน่ะเอาต่อยเขาโคกหัวกันแล้วว่าวีรพลก็อาศัยหมัดยับนะครับวีรพลดูเปลือกตาของไอ้ทัศน์สุโยชินี่ก็ชักจะตูบขึ้นมาเนี่ยถึงหมัดยับไหมเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหกระแทกไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยอ้าวน่ะโดนมัดขวาคือกันอ้าวเสียงกองเชียร์ก็ได้เฮเหมือนกันนะคุณว่าเย็นเดี๋ยวมงๆอยู่หน่อยกระเฮน้ำเขาเอาว่าจังไรกรรมการเตือนยังเอากดปลายยกที่สองวัตรีวิรพลเอามัดยกที่สองนะครับเนาะเอาหลังจากที่มัดยกที่สองแล้วต่อไปห้วยยกที่สามตัวเอากำมาแล่ผาบช้าเนี่ยหุกซ้ายตัดลำตัวนะครับนะกีเข้าไปตุ้ยเข้าไปบุตรยันวิรพลนักขุนยงปูมุชนเป็นพี่เลี้ยงสอนนะครับต่อไปก็มาดูยกที่3สิครับท่านเอาอีหยังว้าวขอเวลานอกท่านนี่หยังเอาใส่วาสลีนเยอะเอาใส่วาสลีนหลายกับบ่ดีเอาชกกันต่ออะไรทัศน์สิโยชิก็ยับกระแทกยับเหมือนกันนะครับนะแต่ไม่แม่นนะไม่แม่นเหมือนวีรพลวีรพลยับจนตาตูบแล้วเนาะคุณเห็นบ่อันนี้กระแทกยับนะเมื่อใดจังหวะและโอกาสก็สวนด้วยขวาแล้ววีรพลยังชกแบบรัดกุมนะครับนะชกวงนอกนะเนี่ยแล้วก็สวนขวาเข้าไปเป็นบางครั้งทวนทัศน์สุโยชิก็ยังไม่กล้าแลกนะครับเนี่ยถ้าขวนเห็นว่ามัดสวิงสายโอ้โหถ้าโดนวัดนะพี่น้องเอ้ยวีรพลวะเอาเนี่ยกระแทกยับเข้าไปตาก็เริ่มจะปิดหน่อยหนึ่งนะครับ
ไอ้ตาด้านขวาของไอ้ทัตสุโยชินี่ช่วงด้วยขวานนะไม่โดนเอาเนี่ยตวัดฮุกซ้ายแต่ละครั้งนี่โอ้โหนี่เห็นไหมยับซ้ายนี่หน้าง่ายที่กันนะวะเนี่ยเอานะดูวีรพลนี่ชกด้วยความมุ่งมั่นนะครับดูนักชกทั้งคู่นี่ชกด้วยเทคนิคชั้นสูงเหมือนกันนะมวยสากลสมัยก่อนนี่โอ้โหเปรียบเทียบกับสมัยนี้ยากนะสำหรับมวยสากลของไทยมาเอานั่นช่วงด้วยขวานะเห็นไหมนานๆก็ตวัดฮุกซ้ายนะหมัดซ้ายของวีรพลนี่สำคัญเหมือนกันนะครับนี่เห็นป่ะกระแทกยับนี่เร็วนะครับวีรพลเนี่ยขวดเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเอาว่าจังไรทัศน์โยชิอันเนี้ยโดนฮุกตัดลำตัวอ้าวฮุกขวาเขาลำตัวแล้วตวัดฮุกซ้ายขึ้นบนเนี่ยโอ้โหระวังยากนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าทัศน์โยชินี่หลบเก่งเหมือนกันนะว่ามันขี่มันเถาะทัศน์โยชิเนี่ยเห็นไหมกระแทกยับเนี่ยจ้วงในมัดขวานี่เอาก็ยังต่อยคล่อมไปคล่อมมานะครับยังไม่มีใครพลาดพลั้งนะเงือกเท็ดแต่ปู่ทั้งหัวเมื่อยคือดอกไงแท้เอาหน่ะตวัดฮุกซ้ายเหมือนกันนะครับก็สิโยชิเอาอันนี้หมัดขวาเนี่ยต่อยสั้นๆเนี่ยอ่ะหมัดขวาสั้นของวีรพลก็เข้าเป้าหลายครั้งนะบันเถาะนะเห็นว่าหมัดยับเอากระแทกเข้าที่เดิมนะเปลือกตาขวาเอาไหนลืมเบาเล่าห้าขวบเอาเมิดยกที่3นะครับเนาะเอายก3เนี่ยการชกก็เริ่มเข้มข้นนะมาดูภาพช้าสิครับท่านเนี่ยใช่ล่ะเนี่ยเนี่ยเห็นบอกมัดขวสันมัดคอร์สนะครับเนี่ยต่อยเข้าคางกระไตนี่ไว้ดังโป้งล่างอะไรวะหันเป็นยังนี่ตาปิดแล้วบ่เอาโดนหมัดยับกระแทกนะครับนะตาก็เริ่มจะปิดหรือยังไงอาก็มาแล่ยกที่สี่นี่เอายกที่ข้างๆแล้วนะเอาว่ายังไงยกที่สี่นะถ้าสุโยชินี่ออกมาด้วยความมั่นอกมั่นใจแต่ว่ากองเชียร์ก็เริ่มนั่งปากโกรกพวกนี่แม้หัวมือไหมมันหมวกกันน็อกหัวคน สงสัยนะครับเนาะเอานั่นเห็นบ่เอายับกระแทกเข้าไปแต่ละบาทนี่หน้าง่ายเงือบเหมือนกันนะไม่ธรรมดาวีรพลเนี่ยเนี่ยแต่หมัดขวาก็ยังคล่อมอยู่คือบทตีดักลงต่ำๆผลเอาตัดลำตัวไปหนึ่งครั้งทัศน์สุโยชิอันนี้แต่ดูหมัดนะการชกที่ผ่านมาดูหมัดเราจะแม่นกว่านะโดยเฉพาะหมัดยับนี่โอ้โหเนี่ยกระแทกยับไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบ่เข้าที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแผลหรือยังไงเอาเปลือกตาของไอ้ทัศน์โยชิเนี่ยเอาชกฉลาดนะครับนะวีรพลทำไล่สิ่งที่มองเห็นก่อนเอาหน่อยช่วงนี้ก็แลกยับกันเอาต่อยหัวตัววีรพลเนี่ยเอาเมื่อใดจังหวะก็ปล่อยขวาเต็มๆเหมือนกันนะครับเนาะแต่ยังไม่เข้าเป้าจะแจ้งวันเถาะเนี่ยยับไส้เนี่ยกระแทกยับไปเนี่ยเห็นบ่เอาลองดูสิเห็นตัวนั่นเอาหมัดของทัศน์โยชินี่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับไอ้หมัดยับเนี่ยก็ไม่ระคายผิวของวีรพลเอานั่นเห็นบ่กระแทกยับอีกแล้วดูสีหน้าท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มจะหนักใจนะเพราะวีรพลเนี่ยมาดีจังเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะหมัดยับเนี่ยเห็นว่าเนี่ยต่อยขวาสั้นๆเนี่ยเข้าเป้าทุกครั้งตัวเรื่องเบิ้งเอาหน่ะเอาเนี่ยเล่นวงนอกเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเปรียบดูสีหน้าก็เริ่มจะหนักใจเหมือนกันด้วยไอ้สำหรับทัศน์โยชิอันนั้นเอายับซ้ายเข้าตลอดนะครับเอาแก้มไม่ตกนะเนี่ยโอ้โหอ้าว
มาสวิงซ้ายเนี่ยเข้าเต็มกรามเอายังไม่เป็นไรเนี่ยจะรู้สึกว่าพังงะไปเหมือนกันเอาหน่อยเห็นบ่เห็นบ่อนตัวล่องเบิ้งจี้แหละครับวีรพลเนี่ยเอาเนี่ยโอ้โหหมัดเร็วนะครับวีรพลนะไม่ธรรมดาเนี่ยทั้งเร็วทั้งหนักเนี่ยเห็นบ่โอ้โหล่องเบิ้งหมดยกกันแล้วเอาหมดยกที่4แล้วต่อไปก็พ้นแล้วยกที่5ตัวบัดที่นี่เอามาดูเป็นยังไงเอาตาก็โปลกปกกันแล้วถึกมัดเย็บไหมเนาะจีคุปีบุจุงเจนมีวีจีคุปีลดมีวีปัจจังมีลพ่นยิ่งชื่อเอาที่เรียงกระสอนนะครับเอานั่นลืมผ่าผ่านบ้าไปน้ำทีเอามาแล่ยกที่ห้านี่เอายกที่ห้าจะทำยังไงถ้าดูการชกมาตลอดมาทั้ง4ยกนี่โอ้โหเราเป็นต่อแน่นอนนะตัวนี่กระแทกยับแต่ละบาทนี่เอาตัดลำตัวยังแก้ไม่ตกนะครับนะหมัดยับนะลองดูเผลอๆก็มีขวาตรงเอาจะเอายังไงทัตสุโยชิอาจจะแลกก็ไม่แลกนะมาชกวงนอกดิเสียเปรียบนะวงนอกก็เสียเปรียบเอาจ่วงเนี่ยมันโอ้นั่นโอ้ว้าวอ้าวเอากระแทกยับเข้าเต็มหน้าเลยนะครับเมื่อกี้นี่หน้าไงเงือบแล้วเอานั่นตัดลำตัววะเออเอาหนูจ่วงนี่มัดขวาเอานั่นอ้าวลองดูเอาเริ่มจะเข้ามาแลกแล้วนะครับทัตสุโยชิเนี่ยถ้าอยู่ห่างนี่โอ้โหโดนกระแทกยับเอามาดูชกวงในเป็นยังไงเอาเนี่ยวีรพลนี่ก็สายตาดีนะครับเนาะเร็วแล้วก็ต่อยแม่นแล้วก็ยังหนักหน่วงต่างหากนี่โอ้โหเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมวยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหต่อยแล้วได้เชียร์นะสมัยนี้คือว่านละบ่อยากเบาไรเด้อสิฮะว่าเอาก็โดนหมัดยับเขาเหมือนกันอะไรเอาว่ายังไงทัตสุโยชิเอาโดนตัดข้อลำตัวเฮ้อเอานั่นเอาวีรพลนี่ออกหมัดได้เรื่อยๆนะครับไม่มีหยุดมาเถอะนั่นเห็นบ่เนี่ยดักซ้ายเขาหน้าเอาต่อยขอลำตัวแล้วเนี่ยเอาตัวสิโยชิเนี่ยทำยังไงเฮ็ดจังไดเอาหน่อยเพราะเอาโดนฮุกซ้ายเข้าใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวโดนกระแทกเข้าที่คางอีกแล้วนั่นแม่อันอีหยังนั่นแม่หมวกเขิกยุ่นนั่นแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยข้นตัวนั่นเอานั่นเอาเห็นไหมหมัดขวาเนี่ยหมัดขวาสั้นๆเนี่ยต่อยเข้าคางเนี่ยเอาหลายครั้งแล้วนะครับที่เห็นมาเนี่ยเนี่ยมัดยับเนี่ยเอาลองดูเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มวุ่นวายแล้วทัตสุโยชิเนี่ยเอาไว้ตั้งไหนเนี่ยเอาวงนอกก็เป็นรองเอามันไม่ลองเข้าวงในไม่ลองแลกเฮ้ยท่านผู้ชมกำลังปากโปโลกโปกเลยล่ะเสียคักคักกูขนาดเอามัดยกที่ห้าอายกที่5ในการต่อสู้ก็ออกมาในรูปแบบเดิมนะครับเนาะเราออกหมัดได้แม่นกว่านะหมัดยับเนี่ยเห็นป่ะกระแทกไปแต่ละบาทเนี่ยเฮ้ยมันสิดังแปะอยู่ติเอากลับมาแล่ยกที่6นี่เอายกที่6กรรมการเรียกนักชกทั้งคู่ออกมาต่อสู้กันต้อนแล้วเอาเปลือกตาด้านซ้ายทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวานี่ก็โปโลกปกหมดแล้วยกที่6ซึ่งเป็นยกสุดท้ายจับตาดูให้ดีอาตาสิโยชิเนี่ยลุยแล้วนะครับยกนี้นะเอาเปลี่ยนแผนแล้วจากที่มาแลกยับมาชกวงนอกเนี่ยไม่ไหวต้องเข้าคลุกวงในเนี่ยเอาตัดลำตัวต้องเดินแล้วยกที่6เนี่ยถ้าคืนต่อยแบบเดิมเนี่ยโอ้โหหน้าพังเพราะวีรพลนี่ยับดีเหลือเกินมันถอดโอ้โหเอาอย่างมันโดดย่องย่างย่องย่างย่างเหมือนกันเอาครบมาได้แป๊บเดียวก็ถอยอีกแล้ววีรพลรอดจังหวะดักสวน
อันนี้มาถูกทางนะครับยกที่6นะครึ่งทางวันเถาะอันนั้นก็เสร็จสิครับนะมายืนต่อยวงนอกเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเย็บไปแต่ละทีเนี่ยโอ้โหประมาณ 70-80% นี่เข้าเป้านะนั่นเห็นป่ะเนี่ยหน้าง่ายเงือบเนี่ยเอาเอาเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เริ่มจะนั่นแหละเริ่มจะทำใจแล้วทั้งคนวี่แวบแวบนั่นห่อนแล้วเพราะไงนั่นลงไปตั้งหาลอยพะนะระหว่างอันเนี่ยเอาว่ายังไงวีรพลรู้สึกว่าจะชกสบายนะครับเนี่ยเนี่ยหมัดยับกระแทกแต่ละครั้งนี่โอ้โหล่องเบิ้งปีกับนักชกจากแกงค่อยสระบุรีเนี่ยขวาตรงก็แม่นขวาสั้นๆอันนั้นโอ้ยอ้าวอ้าวว่ายังไงโดนเข้าปลายคางเอ้าเริ่มขาเป๋บ่เฮ้อเอ้าเนี่ยเอาเริ่มเสียทรงแล้วครับนั่นเห็นบ่น่ะเฮ้อเฮ้อเอ้าว่าจังได๋เอ้าว่าจังได๋อ้าวโดนอีกแล้วเอ้าเฮ้อเอ้าเริ่มอาการไม่ดีเนี่ยเอ้ากระแทกยับกระแทกเอ้าโอ้โหอ้าวโดนตะวัดฮุกซ้ายนะครับเนาะเอาเอลาแนนตัวเอากรรมการนับโอ้ฟายสิเอกว้าวซูบอนอ้าวกรรมการให้ชกต่อเอาว่าจังไงวีรพลวีรพลเอาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาซ้ายเอาเอาลั่วแล้วลั่วแล้วเอาทั้งขวาทั้งซ้ายเข้าเต็มๆนะครับปลายคางคางกับไตเน้นๆโอ้นั่นๆๆๆๆโอ้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 ตั้มโอ้ยเอาไม่ไหวนะครับนะโอ้โหโดนไปหลายขนาดน่ะนะเอากรรมการรับไม่ทันเมื่อกี้นี่หัวกระแทกพื้นเอาเอาดูพี่เลี้ยงไทยสิครับนะพี่เลี้ยงไทยเนี่ยรีบไปดูอาการของโจอิชิโร่นะครับเมื่อกี้นะเอาก่อนที่จะมาดีใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีน้ำใจนะนี่โอ้โหนี่เอาโดนมาตลอดนะครับนะทั้ง5ยกนะเอามาถึงยกที่6เนี่ยก็โดนหมัดเด็ดนะไม่ไหวตัวเอาผลก็ปรากฏว่าวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโจอิชิโร่ทัตสุโยชิคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลกมาครอบครองได้สำเร็จนั่นตัวเนี่ยอ้าวต่อไปก็จะเปิดเสียงนะครับก็พอมีท่านขอมาท่านบอกว่าเมื่อก่อนมวยชกเสร็จก็รีบตัดจบไปเลยนะครับเราก็จะเปิดบรรยากาศให้ท่านได้รับชมไปจนจบนะครับเนาะสวัสดีครับ今コミッションドクターの藤立さんが辰吉の元に歩み寄りました大丈夫のようです立ち上がりました関係者の準備が終わりませんサラゴサには TKO 負けを喫しましたヤシギラバナレス敗れはしましたしかしキャンバスに沈むというのはこれが初めてですちょっと考えられないことですね。でもね、TKO 負けはありました。それからタオルを投げ込んだ KO 負けもありましたが、キャンバスに尻餅をつくというのは実はデビュー2戦目ハイソンの前座で登場しましたあの東京ドームの試合、はい、これはまあタイミングだけのダウンで本人も倒れたと笑っていました。まあ完膚なきまでにキャンバスに叩きつけられたというのはこれが初めてですね。そうですね。考えられないですね。今日のあの鉄の試合は。それにしてもウィラポン強かった完勝と言っていいでしょう今正式のナックアウトタイムが入りました6ラウンド2分52秒ですここまでの採点を見ても辰吉の取ったラウンドというのは各レジャッジは1つから2つウィラポンの本番プロモーション選手に話していましたが、まさにその通りの勝つぞというふうな、例えば負けたというのも、はい、そういった雰囲気があったんですけど、今の表情は本当にがっくりきた表情ですね。まあ、ラバナレスの時には1年のブランク、網膜裂孔による1年のブランクありました。薬師寺戦は左の拳を骨折、それでも2対0の際どい判定負けでした。まあ、サラゴサ戦に至っては、まあ、サラゴサが非常にやりにくい相手ということで、辰吉の持ち味は全く出せませんでした。
ファイティングハラさん、はい、今日の敗戦はちょっとそれとは意味合いが違いますね、うん、そうです。今までの試合はやっぱり辰吉君負けてまた次のね、うん、やっつけてきましたからね、はい、そういうあれですけども、やっぱり今日のこう綺麗な KO 負けですからね、非常にやっぱり自分もショックを感じてるんじゃないですかね、はい、ただ第2ラウンドは辰吉のラウンドだったんです、そうですね。今日ずいぶん最初から積極的に行きましたよね、はい、だからそういう早い回で KO を狙ってるのかなっていう感じを受けたんですけどね、非常にそれに乗ってこなかったですね、ウレポンもね、はい、非常に彼は冷静で自分のペースを持ってましたよね、はい、第2ラウンドは3人のジャッジが全て辰吉に受けています。場内からは大きな辰吉コールです。大きな辰吉コール。今辰吉が立ち上がって両者の健闘を捉えます。新チャンピオンのウィラポンが辰吉を抱え上げました。そして今新しいチャンピオンのウィラポンに、お前が強かった、お前がチャンピオンだ、おそらくそんな言葉をかけているんでしょう。辰吉ボクシングって素晴らしいですよ、だからこれがね、あれだけお互い叩き合ってですよ、体を叩き合ってウグルさんって本当に美しいですよね。辰吉が今そのウィラポンの左手を高々と掲げまして、新しいチャンピオンに、まあ、おそらく心中たるや悔しい思いが残っているでしょうが、その新チャンピオンの誕生を祝福しました。今抱き合っているのはタイの、まあ、世界的なプロモーターの一人、ソンポップさんです。今さあゆっくりとリングを後にするようです。ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ